าวะความแห้งแล้งของปี2558ที่ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี2559เนี่ยก็ส่งผลให้ผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการผลิตในฤดูการผลิตในช่วงที่ผ่านมาแล้วผลผลิตมาออกในช่วงไตรมาส2ของปี59เนี่ยได้รับผลกระทบผลผลิตสำคัญเนี่ยลดลงเป็นส่วนใหญ่นะครับลดลงเป็นส่วนใหญ่นะในขณะเดียวกันเนี่ย เมื่อเทียบกับปี58ในช่วงเดียวกันเนี่ยนะฮะก็ผลผลิตลดลงในขณะเดียวกันคือของสาขาประมงนะฮะสาขาประมงเนี่ยก็จะมีผลผลิตที่ลดลงจากการจับสัตว์น้ำขึ้นท่านะฮะก็ลดลงนะครับแม้ว่ากุ้งจะเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยหลังจากที่การแก้ไขปัญหา EMS ได้ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวที่สาขาที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นของปศุสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับของปศุสัตว์เนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อสุกรไก่ไข่หรือน้ำนมดิบนะฮะเหตุผลของปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าฟาร์มส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฟาร์มมาตรฐานแล้วก็อยู่ในการบริหารจัดการกำกับดูแลได้อยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะซึ่งก็ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาภัยธรรมชาติเหมือนกับพืชนะฮะเมื่อวิเคราะห์โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับทั้งสาขาพืชสาขาประมงสาขาปศุสัตว์เนี่ยในไตรมาส2ของปี2559เทียบกับไตรมาส2ของปี2558เนี่ยเรามีผลหดตัวร้อยละ 1.3 นะฮะร้อยละ 1.3 ในไตรมาส2นะครับในเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันนะโดยในสาขาพืชเนี่ยหดตัวมากกว่าเพื่อนนะฮะก็คือหดตัวประมาณ 2.5 นะครับในขณะที่สาขาปศุสัตว์เนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.1 นะฮะแล้วก็สาขาประมงเนี่ยหดตัวประมาณ 0.9 อย่างเงี้ยฮะโดยรวมแล้วเนี่ยก็หดตัว 1.3 นะครับก็เรียนว่าผลผลิตที่สำคัญที่หดตัวลงไปเยอะๆเนี่ยนะครับก็คือข้าวนาปรังนะข้าวนาปรังเนี่ยในไตรมาส2ปีนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วในช่วงไตรมาส2นะครับท่านอย่าดูเป็นทั้งนาปรังทั้งครอปนะฮะเราคิดในช่วงไตรมาส2ก็คือเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยนะข้าวนาปรังเมื่อปี58เนี่ยได้ประมาณ 2.4 ล้านตันในขณะที่ปี59เนี่ยได้ประมาณ 1.8 นะก็ลดลงนะครับในขณะที่ผลไม้ก็เป็นตัวที่มีการเอามาคิดเนี่ยนะฮะก็ลดลงเกือบทั้งหมดเลยนะฮะที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติแล้วก็มีวาตภัยบางส่วนในภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะอย่างผลไม้โดยรวมเนี่ยนะทั้งทุเรียนเงาะลำไยลิ้นจี่เนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วไตรมาส2เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ 560,000 ตันนะในขณะที่ไตรมาส2ปีนี้เราได้ประมาณ 397,000 ตันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะลดลงสำหรับปาล์มน้ำมันก็ลดฮะปาล์มน้ำมันเนี่ยในไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ประมาณ 4.1 ล้านตันในขณะที่ปัจจุบันไตรมาส2ปีนี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 3.2 นะเพราะฉะนั้นตัวหลักๆเนี่ย ก็ลดลงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อดูแล้วนะฮะแม้ว่าลดลงเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบว่าถ้าภาครัฐไม่ได้เข้าไปเยียวยาช่วยเหลือหรือว่ามีมาตรการเข้าไปส่งเสริมเนี่ยนะจากการวิเคราะห์ของเราเนี่ยคาดว่าเนี่ยจะเกิดความเสียหายมากกว่านี้ผลผลิตน่าจะลดลงมากกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวการคำนวณภาวะเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะหดตัวมากกว่านี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการคำนวณGDP ภาคเกษตรเนี่ยอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเราใช้ตัวผลผลิตเป็นหลักแต่เมื่อมาดูในภาวะความเป็นจริงในภาวะความเป็นอยู่ของเกษตรกรเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์ในเชิงรายได้เกษตรกรเนี่ยนะฮะดูในลักษณะของมหภาคโดยวิเคราะห์จากดัชนีผลผลิตกับดัชนีราคาแล้วเนี่ยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส2ของปี59เหตุผลว่าทำไมเพราะว่าแม้ว่าผลผลิตเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะฮะมีแนวโน้มลดลงหลายตัวนะฮะแต่ราคาที่เกษตรกรขายได้ในผลผลิตหลักๆเนี่ยราคาดีขึ้นนะครับอย่างข้าวนาปรังเนี่ยนะฮะปีนี้เนี่ยเฉลี่ยประมาณในช่วงไตรมาส2เนี่ยเฉลี่ยประมาณข้าวเนี่ยประมาณ 8,100ในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 7,600 นะครับอย่างผลไม้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องสื่อมวลชนคงเห็นด้วยเป็นที่ประจักษ์นะฮะอย่างทุเรียนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไป 30-40% ในราคาเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับรวมทั้งเงาะหรือว่า
ลำไยนะก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นชัดว่าราคาสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นตัวสำคัญอีกตัวนึงคือปาล์มน้ำมันปีที่แล้ว3บาทกว่าตอนนี้5บาทกว่าเกือบ6บาทอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้พอดูตัวชี้วัดที่เป็นตัวรายได้นะเกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับถ้าจะเรียนว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มีโอกาสไม่เสียหายมากนักแล้วก็เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นเนี่ยส่วนสำคัญมากๆส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นมาตรการที่ภาครัฐเนี่ยลงไปสนับสนุนนะฮะเราจะเห็นได้ว่ากระทรวงเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการเตรียมการเรื่องป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะฮะกระทรวงเกษตรมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี58เรารู้จากการสถานการณ์น้ำก็มีการคาดการณ์แล้วก็วางแผนบูรณาการร่วมกันมีการเตรียมการล่วงหน้าใน8มาตรการหลัก45โครงการโครงการเหล่านี้เนี่ยเข้าไปช่วยเกษตรกรตั้งแต่ปลายปี58ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี59นะโครงการเหล่านี้แหละที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ช่วยพยุงสถานะหรือว่าความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้ดีขึ้นนะครับนอกเหนือจากโครงการเรื่องภัยแล้ง8มาตรการหลักแล้วเนี่ยยังมีโครงการที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือภาครัฐไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเกษตรกระทรวงเดียวนะจะมีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงไปช่วยเหลืออีกนะไม่ว่าจะผ่านกองทุนหมู่บ้านผ่านมาตรการต่างๆที่รัฐบาลลงไปเนี่ยนะในนั้นเนี่ยในส่วนนั้นเนี่ยจะเป็นมิติในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะไปช่วยเกษตรกรในภาคเกษตรได้ด้วยได้เยอะนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าส่วนสำคัญส่วนหนึ่งก็คือนโยบายหรือว่าโครงการตามนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านชัดชัยพลเอกชัดชัยสาริกัญญะเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็ทุ่มเทให้พวกเรานะฮะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่เนี่ยในโครงการมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องศูนย์เรียนรู้นะครับ882ศูนย์แล้วก็ให้ไปรวมกลุ่มทำแปลงใหญ่นะฮะเพื่อจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตบริหารจัดการแล้วก็เพิ่มเรื่องการตลาดให้กับเกษตรกรหรือรวมทั้งการพัฒนาเรื่องศักยภาพเกษตรกรและการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่ต้องการให้มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็มีผลเบื้องต้นแล้วนะครับผมอยากจะเรียนนะฮะว่าอย่างตัวผลไม้เนี่ยนะฮะผลไม้เนี่ยแม้ว่าผลผลิตลดลงเนี่ยแต่คุณภาพดีขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรเนี่ยในคณะกรรมการพืชในคณะกรรมการผลไม้เนี่ยได้มีมาตรการหลายอย่างเข้าไปบริหารจัดการสวนเข้าไปดูแลผลผลิตไม่ให้เอาผลผลิตอ่อนออกมาสู่ตลาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ช่วยได้ทำให้มีผลต่อราคานะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมนะฮะที่อยากจะเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบว่าจากการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส2ข้อมูลเป็นอย่างไรนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะเรียนให้ทราบว่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเราลดลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประเทศเราเท่านั้นนะประเทศอื่นเนี่ยที่มีการผลิตสินค้าเกษตรคล้ายๆเรานะอยู่ในภูมิภาคใกล้เคียงเราเนี่ยนะก็โดนภาวะจากภัยธรรมชาติเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกับเวียดนามเนี่ยนะเวียดนามข้าวก็ลดลงนะครับข้าวก็ลดลงในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะดูจากยางพาราเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยก็ลดลงนะครับอินโดนีเซียก็ลดลงนะครับหรือปาล์มน้ำมันเนี่ยมาเลเซียก็ลดลงมากนะฮะมาเลเซียก็ลดลงมากเพราะฉะนั้นจากจะเรียนว่าผลกระทบในส่วนของผลผลิตเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญจากภัยภาวะทางธรรมชาติเป็นหลักนะฮะแต่ว่าที่ของเราเนี่ยผมจากการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาร่วมกันแล้วเนี่ยเห็นว่าลดลงหดตัวเพียง 1.3 เนี่ยก็เป็นผลจากมาตรการโครงการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรด้วยเป็นหลัก